ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาอีกวัดหนึ่งเอาสองวัดสองวัดวันนี้ให้สองวัดนะครับวัดหลังคาขาวในเมื่อมันมีหลังคาขาวก็มันต้องมีหลังคาดำนะครับเดี๋ยวตามผมมาเดี๋ยวไปดูวัดหลังคาขาวกันนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่ติดกับพระราชวังหลวงนะครับติดกับหลวงข้อบางคนหมอพิษนะครับบริเวณพระราชวังหลวงตรงนู้นนะครับสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยวิวนี่โคตรอลังการงานสร้างเลยวิวนะครับเนี่ยเห็นไหมนั่นคือวัดมหาธาตุนะครับวัดมหาธาตุนะครับพระมหาธาตุได้สร้างสันนิษฐานว่ามีการสร้างมาก่อนกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็มาสร้างอีกทีในสมัยพระรามเมศวรประมาณนี้นะครับนั่นคือวัดมหาธาตุนะครับก็จะมีพระปางใหญ่นะครับพระปางใหญ่เล็กน้อยนะครับอยู่ในกำแพงแล้วก็มีเจดีย์ทรงระฆังรับขึ้นไว้สวยงามมากถ้าเรามาถ่ายตรงนี้เนาะแล้วเราก็ทำเป็นอะไรอ่ะเป็นกราฟิกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นความสวยงามของวัดมหาธาตุและความเป็นกรุงศรีอยุธยามีพระปรางใหญ่น้อยนะครับมีซุ้มประตูนะครับเป็นวัดเขาเรียกว่าวัดขนาดใหญ่นะครับของกรุงศรีอยุธยาแต่ดันมีสาวโทรศัพท์มันดูแปลกเดี๋ยวตามผมมาผมจะข้ามฟ้าอีกฟ้าไปดูวัดหลังคาขาวนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้เนอะวัดหลังคาขาวก็เป็นช่วงที่ฝนตกนะครับหญ้าก็ขึ้นยกหน่อยเนาะแล้วช่วงผมมาเนี่ยก็เป็นช่วงประมาณบ่ายสี่โมงแล้วล่ะเนาะผมก็มาทำที่วัดชุมแสงแล้วก็วัดหลังคาขาวนะครับพอมีหลังคาขาวมันก็ต้องมีหลังคาดำนะครับเราจะไม่เห็นอะไรมากมายสำหรับวัดหลังคาขาวนะครับแต่เราจะเห็นฐานของวิหารหรือพระอุโบสถนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นฐานโอ้โหน้ำเจิ่งเลยนะครับอ่ะโดดหน่อยเฮ้ยปุ๊บนี่อ่ะโดดไปหน่อยพอเราเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ดีกว่าต้องถือว่าเป็นขนาดใหญ่นะครับอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นแปดเหลี่ยมนะครับยกขึ้นมานะครับเป็นคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าเป็นฐานทัศนวัฒน์อีกทีนึงยกเป็นชั้นนะครับเป็นสามชั้นแล้วก็เป็นองค์ระฆังนะครับแล้วก็มีบัลลังก์นะครับบัลลังก์ขึ้นมาแล้วก็มีป่องชั้นในงามนะเจดีย์องค์นี้สัดส่วนและเป็นเจดีย์สวยงามแล้วก็นะครับเป็นโพรงขนาดใหญ่เข้าไปครับเป็นโพรงขนาดใหญ่เข้าไปนะครับอันนี้ผมแก่แล้วไม่เข้าไปดูเดี๋ยวผมให้เขาถ่ายดูเจดีย์นะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับแต่ผมจะพาคุณเนี่ยดูรอบๆเจดีย์เนาะซึ่งก็สวยงามแต่ว่าก็ติดอยู่นะครับตรงข้ามเยื้องๆกับวัดชุมแสงถ้าคุณไปเที่ยววัดชุมแสงนะครับคุณก็มาเที่ยววัดหลังคาขาวแล้วก็เลยไปวัดหลังคาดำนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยายุคต้นๆหรือกลางๆนะครับแล้วก็มีเศษนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเศษกระเบื้องนะครับหลุดมาได้ยังไงก็ไม่ทราบนะครับเป็นปูนนะครับเป็นปูนแล้วก็เบื้องหลุดนะครับแสดงว่าเจดีย์เนี้ยคงจะต้องประดับด้วยกระเบื้องเคลือบกระเบื้องที่มาจากจีนนะครับถือว่าเป็นของเขาเรียกละของที่เขาเรียกของคนชั้นสูงเขาใช้อ่ะนะครับนี่หลุดมายังไงผมก็ไม่รู้เนาะหลุดมาเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนยังไม่หลุดขนาดนี้เลยนะครับเราพาไปดูเนาะก็มีบ้างนะครับของมันเก่าเนาะผุพังนะครับแต่ว่ามันเหมือนทำไมมันเหมือนคนมาเฟี้ยงวะเนี่ยมันหลุดเละตุ้มเป๊ะหมดเลยเนี่ยทำไมมันหลุดมาอย่างนี้วะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาดูเนาะนะครับแล้วก็มีหญ้าขึ้นเดี๋ยวนี้ต้องกรมศิลปากรเขาก็คงมาถอนแล้วล่ะนะครับเนี่ยเป็นวัดที่เจดีย์ขนาดย่อมๆเล็กกว่าวัดกระชายนะครับแต่วัดเจดีย์เนี่ยคงจะโดนขุดค้นหมดแล้วเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับแล้วก็ไอ้นั่นผมก็ไม่รู้ว่ามันส่วนนั้นมันส่วนมันจะเป็นส่วนจากข้างบนนู้นน่ะหลุดออกมานะครับผมก็ไม่รู้มาไงเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรากฐานของอาคารนะครับซึ่งแทบจะไม่มีอะไรแล้วให้เห็นเนาะเดี๋ยวเราไปไปวัดหลังคาดำกันนะครับอันนี้เรียกน้ำย่อยดีกว่าเดี๋ยววัดไปวัดหลังคาดำกันป่ะอ
ตรงนี้คือวัดหลังคาดำเนาะโอ้ยเหนื่อยวะเพราะจริงๆแล้ววัดเนี่ยถ้าสมัยผม20กว่าเอาหนุ่มๆเนี่ยผมคงไม่เหนื่อยนะครับมันเป็นแนวระนาบแนวเดียวกันเนาะนะครับข้างหน้าเป็นวัดมหาธาตุก็ในเมื่อมีหลังคาขาวก็ต้องมีหลังคาดำสันนิษฐานว่าวัดเนี่ยหรือพระโบสถ์เนี่ยจะต้องทาสีดำมันเลยเรียกว่าหลังคาดำนะครับอันนู้นคือหลังคาขาวนะครับข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูตัวอาคารเนาะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าดูจากแนวระนาบเดียวกันนะครับวัดเนี่ยน่าจะสร้างอายุพอๆกันแล้วก็มีศิลปะที่เหมือนกันนะครับหน้าคนสร้างเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์กันระหว่างวัดหลังคาดำกับหลังคาขาวนะครับชื่ออาจจะชื่ออีกอย่างแต่ว่าคนส่วนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็เรียกวัดหลังคาดำกับวัดหลังคาขาวเขาก็เรียกต่อๆกันมาแต่ว่าชื่อเดิมอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวผมพาไปดูเนาะนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัววิหารหรือพระโบสถ์แต่ส่วนมากจะเป็นพระโบสถ์นะครับพระข้างหลังเนี่ยจะเป็นเจดีย์เนาะก็เป็นตัวอาคารนะครับซึ่งยกสูงขึ้นมานะครับจากพื้นเนาะแล้วก็มีช่องหน้าต่างเนี่ยช่องนิดเดียวแล้วก็เป็นเสาสี่เหลี่ยมแล้วอันนี้ก็เป็นฐานทุกข์ชีคณิฐานนะวัดนี้ก็คงจะไม่ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับเพราะว่าตัวพระโบสถ์เนี่ยไม่ใหญ่นะครับเครื่องบนก็หายหมดแล้วนะครับเกิดจากการรื้อทำลายนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าสงครามคราวเสียกุ้งครั้งที่2นะครับมันก็เลยเหลือแค่นี้สมัยก่อนนี่ก็มีร่องรอยลากไม้อยู่นะครับก็เหลือแค่นี้แหละนะกรมศิลปากรก็บูรณะได้ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณต้องสังเกตเนาะอันนี้ไม้ใหม่นะคือเจดีย์ส่วนมากหน้าต่างในบางทีก็จะเป็นอย่างนี้แต่อันนี้จะรับลมผายออกลมก็จะเข้าช่องนี้แล้วก็ตรงกันพอดีนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นพระฐานทุกขชีนะครับเป็นพระนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลังเนาะซึ่งก็เหมือนกันนะครับยกเลยที่ผมไม่เข้าไปเพราะมันแฉะมากผมมันตกนะครับเดินนี้ก่อนเนาะเอาตรงนี้นะครับเป็นเจดีย์นะครับเหมือนกันลักษณะคล้ายกันกับวัดหลังคาขาวนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างรุ่นราวคราวเดียวกันนะมีการยกบัลลังก์เป็นย่อมุมไม้12แล้วก็มีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่อีกองค์นึงแถบนู้นเนาะก็เป็นอะไรที่มันโดดเด่นออกมาแล้วตรงนี้ก็คือเป็นเจดีย์ประธานน่าจะเป็นเจดีย์ประธานวัดแล้วก็มีร่องรอยคนขุดค้นเหมือนกันวัดนี้คงไม่เหลือนะครับแต่พร้อมนักขุดกุรุ่นโบราณคงมาขุดกุแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะสวยนะต้นไทรต้นนี้นะครับเป็นอะไรที่สวยงามนะครับวัดนี้ก็อยู่ในเขตเขาเรียกว่าสมัยโบราณนะครับคงจะเป็นบริเวณที่ค้าข้ามด้วยผู้คนนะครับแล้วก็มีภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีพระอุโบสถนะครับเป็นวัดเล็กๆแต่ทรงคุณค่านะครับเป็นวัดที่คนไม่ค่อยเที่ยวนะครับอยากเชิญชวนนะครับให้คุณมาเที่ยวนะครับยามว่างนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับมาตามรอยนะครับดูวัดหลังคาขาวกับวัดหลังคาดำนะครับคลิปนี้จบง่ายๆเลยนะห้วนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็มาเที่ยวกันนะครับตอนนี้ผมร้อนเดี๋ยวเขาว่าอีกทีเหนื่อยโอเคครับสวัสดีครับ